เรื่องเหตุการณ์ที่อาจารย์ฆ่ากันตายในมหาวิทยาลัยที่เป็นรั้วการศึกษาแล้วคนที่ทำก็เป็นผู้ที่เป็นแม่พิมพ์เป็นผู้ที่จะประทับตาสิทธิ์จำนวนมากออกไปสู่การเป็นแรงงานของสังคมเรื่องนี้ทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาพอสมควรว่าปัญหาการศึกษาไทยมันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ฝุ่นที่ถูกซุกอยู่ใต้พรมมันเพิ่งฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าดังนั้นสันติวัฒนธรรมในรั้วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาไปติดตามเรื่องนี้กับแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรั้วอุดมศึกษากับคุณอนุรักษ์เป็นสวัสดิ์ครับผมจะถามคนที่เข้ารับการอบรมอ่ะใครแต่งงานแล้วบ้างแล้วถามอีกทีว่าตั้งแต่แต่งงานใครไม่เคยขัดแย้งกับภรรยาบ้างก็ขัดแย้งทุกคนนะเช่นเดียวกันครับในสถานศึกษาในสถาบันการศึกษาก็เกิดความขัดแย้งเพราะนะทุกแห่งเมื่อมีมนุษย์อยู่เนี่ยเรามีการสื่อสารกันการพูดการฟังภาษาท่าทางและคำพูดบางคำพูดที่นะพูดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลายเป็นตำหนิกลายเป็นเอาเรื่องอดีตไปล้ำเส้นไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดความไม่พอใจนี่คือคำเปรียบเปยของศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัยวัฒนศัพท์ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาผู้นำและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีที่ยืนยันว่าบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมักมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเสมอไม่เว้นแม้แต่ในสังคมของผู้มีความรู้มีการศึกษาสูงอย่างในรั้วมหาวิทยาลัยฉะนั้นการแก้ไขจึงไม่ใช่การทำให้ความขัดแย้งหมดไปเพราะอาจเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการพลิกปมขัดแย้งให้เป็นไปในมุมมองใหม่เพราะความขัดแย้งอาจนำพามาสู่สิ่งดีๆก็เป็นได้และเครื่องมือที่ทำให้เราพลิกปมขัดแย้งได้ก็คือการสื่อสารและองค์ความรู้เรื่องทักษะชีวิตในกระบวนการการศึกษาเวลาเนี้ยที่ขาดไปคืออะไรการให้ความรู้คนที่มาวารินัดแบบไหนก็แล้วแต่การสื่อสารเมื่อเกิดความไม่พอใจความไม่เข้าใจกันหรือความโกรธทั้งหลายเหล่านี้นี่คือปัญหาการศึกษาเรามองแต่ละต้องพัฒนาคนให้เฉลียวฉลาดให้เก่งอย่างนู้นอย่างนี้แล้วแต่สาขาวิชาแต่เราไม่เคยสอนให้มีที่ภาษาฝรั่งเรียก emotional intelligence หรือความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์เราต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องเรียกว่าทักษะชีวิตสังเกตเรียกว่า life skill ทักษะชีวิตเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ครูบาอาจารย์สถานศึกษาไม่ค่อยให้ความสนใจว่าเด็กที่เราหล่อหลอมขึ้นมาจะเติบโตขึ้นมาเขาจะอยู่ในโลกที่มีแต่ปัญหามีการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังของศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัยทำให้พบว่าสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างแพทย์กับคนไข้ที่มาทำการรักษาตั้งแต่การเริ่มซักประวัติจนถึงการตรวจเสร็จน่าตกใจว่าการสื่อสารใช้เวลาเพียงแค่18วินาทีซึ่งอาจเป็นสมมติฐานหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่มีความรู้มักเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่มากนักฉะนั้นจึงควรพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังโดยเริ่มจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจปกครองในมหาวิทยาลัยเสียก่อนเพื่อนำไปสู่คำว่าสันติวัฒนธรรมเวลาเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนเนี่ยนะมันต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่มนะครับ change หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องให้คนที่เข้าใจว่าเออทำไมต้องเปลี่ยนเนี่ยทุกคนจะบอกว่าอีกคนดีๆอยู่แล้วทำไมต้องเรียนรู้แม้แต่เรื่องความขัดแย้งเนี่ยทุกคนก็บอกเฮ้ยไม่มีแต่ที่ไหนได้ฟ้องร้องกันผมก็ชวนทั้งท่านอธิการบดีของมหาลัยขอนแก่นมหาลัยเชียงใหม่ว่าผมเรียนเรื่องนี้มานะแล้วก็คุยกับท่านแล้วท่านก็ฟังผมแล้วก็เชื่อว่าเอพอท่านเจอกับปัญหาอาจารย์ทะเลาะ กันนะอาจจะไม่รุนแรงเหมือนกับขนาดยิงกันฟ้องร้องกันมีแน่นอนและก็ให้เข้าใจว่าแทนที่จะไปฟ้องศาลซึ่งเวลาในศาลก็ใช้กระบวนการเจรจาใช่ไหมก็เลยตกลงว่าผมก็อบรมให้กับระดับผู้บริหารรองคณบดีของทั้งมหาลัยขอนแก่นทั้งของมหาลัยเชียงใหม่ในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันเมื่อปีแล้ว
คำว่าสันติวัฒนธรรมนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัยอธิบายว่าเป็นการมองโลกในแง่บวกซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างได้ตั้งแต่การเลี้ยงดูลูกในวัยเด็กเพราะสังคมไทยเป็นสังคมอำนาจนิยมที่ไม่ยอมให้ใครมาชี้หน้าสั่งแต่กลับทำเสียเองสิ่งสำคัญควรจะมีการสอนในเรื่องการให้อำนาจที่เกิดจากความรู้ด้วยสันติวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมที่มองโลกในทางบวกนะครับถึงแม้จะมีใครพูดทางลบก็แล้วแต่สังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบใช้อำนาจสังคมอำนาจนิยมไม่ชอบให้คนอื่นมาใช้อำนาจนะแต่ตัวเองก็ชอบใช้อำนาจแต่คนอื่นแต่อำนาจที่สำคัญคืออะไรเรามักจะใช้คำสั่งออกคำสั่งใช้กำลังแต่อำนาจที่สำคัญที่สุดเราไม่เคยได้สอนคืออำนาจที่เกิดขึ้นจากการให้ความรู้จากโศกนาฏกรรมในรั้วสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องยกเครื่องเรื่องปฏิรูปการศึกษากันอย่างจริงจังแต่ไม่ใช่แค่ทำให้เด็กและเยาวชนเรียนเก่งเพราะว่าต้องเพิ่มประเด็นการสื่อสารเชิงบวกและทักษะชีวิตเพื่อสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้และที่สำคัญควรเริ่มจากในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรกสวิทมัทุรสเลิศสกุลถ่ายภาพอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์พิกัดข่าวนาว26รายงาน